ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปต่อไปสวัสดีคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณมนนะคะเกิดวันที่7สิงหาคมปี06นะคะเวลา4นาฬิกา21นาทีเช้านะคะตรงกับวันพุธถามเงินงานที่อยู่คนช่วยและโชคลาภค่ะของคุณอยู่ในช่วงอายุย่าง53ช่วงย่าง53 54เนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเรื่องของที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นซ่อมบำรุงก็ได้นะครับหรือว่าได้ที่ใหม่แต่ที่ใหม่อาจจะเป็นในช่วงย่าง54นะครับส่วนในเรื่องของคนช่วยปีจอนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะให้ลาภผลนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ใช่นะแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาถ้าคุณมีคู่ครองคนรักถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีปีจรนี้นะครับให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวครับค่ะต่อไปค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี15เวลา22นาฬิกาตรงกับวันจันทร์นะคะครับถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากกรุงเทพมหานครแล้วก็จะแต่งงานปีหน้าจะได้ไหมแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะสักครู่ครับค่ะก็ถ้าถามว่าในดวงชะตานะมีข้อห้ามข้อขัดแย้งหรือเปล่าอย่างบางคนถ้าปีไหนเป็นกาลีผมก็จะไม่แนะนำให้แต่งนะเพราะว่าก็มีหลายคู่ที่แต่งแล้วก็เลิกลาในระยะเวลาอันรวดเร็วเอาเป็นว่าของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าแบบมันจะเป็นเงื่อนไขอมัสที่ต้องแต่งก็ว่ากันตามความเป็นจริงนะถ้าพร้อมก็ดูเลิกงามยามดีที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของพวกอุบัติเหตุปีจรนี้เนี่ยถ้าคุณขับรถขับราให้มัดระวังหน่อยละกันนะเพราะว่าถ้ามันเกิดก็จะแรงนะครับของคุณก็ไปทำฟันกุหินปูนซะไปบริจาคโลหิตก็ดีครับลัคนาค่ะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูฉะนั้นเนี่ยด้วยพื้นดวงเนี่ยเป็นปินทุบาทด้วยก็ให้ระวังหน่อยในเรื่องของความรักนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9พฤษภาคมปี33นะคะตรงกับวันพุธเวลา22นาฬิกา9นาทีนะคะโอกาสจะได้งานกับความรักค่ะงานต้องมีคนช่วยเท่านั้นนะไม่งั้นลำบากแล้วก็ต้องบอกว่าคนช่วยเนี่ยช่วยไม่สุดด้วยนะส่วนหนึ่งก็ตัวเราเองนะเพราะการรีสัมพันธ์ถึงและเกณฑ์งานเป็นอุตสาหะคือแปลว่าความเหนื่อยยากสองอย่างที่อยากจะให้ทำหนึ่งหาเยอะๆโดยการใช้คอนเน็กชันอันที่สองการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยทำในช่วงย่างปีปัจจุบันนี้ก็คือย่าง26เนี่ยให้นะครับให้ซื้อเป็นน้ำดื่มก็ได้ถวายพระสงฆ์พร้อมกับพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่16พฤศจิกายนปี43นะคะเวลา20นาฬิกา35นาทีสอบเข้าโรงเรียนนะคะในปีหน้านะคะ27มีนา59จะได้หรือไม่และถามพื้นฐานดวงค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องย่าง16เกณฑ์สอบแข่งขันในช่วงปีจรนี้ไม่เด่นอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็ให้ตัวน้องน้องภูเนี่ยค่ะนะก็วันนี้วันเกิดเลยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็เหมือนกันฮะซื้อน้ำดื่มทั้ง15ขวดถวายพระสงฆ์แล้วก็ทุกเดือนพยายามให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวจะเป็นการปล่อยปลาก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันดีค่ะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี26เวลา3นาฬิกาวันอาทิตย์นะคะครับการเงินความรักคู่แท้จะเจอช่วงไหนคะแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะ14กุมภา26ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ผมขออนุญาตนะไม่พยายามเข้าใจไปเองว่าคุณแปลงวันให้ผมส่งข้อมูลวันสากลเข้ามาครับนะคะเอาเบอร์โทรละกัน54ค่ะครับเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะศีลบริสุทธิ์พระฤหัสเชี่ยวชาญทางโลกพุทธฉะนั้นคุณเป็นคนวางแผนเก่งค่ะตอนต่อไปค่ะ
คุณรัชพรค่ะ22สิงหาปี16เวลา 20:30 นเกิดสมุทรปราการถามลัคนาราศีค่ะ 20:30 นสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกลุ่มช่วงนี้ทำอะไรก็ขวนขวายหน่อยละกันนะพฤหัสยังให้คุณยังเล็งดวงชะตาของคุณอยู่นะเดี๋ยวต้นปีหน้าราหูก็มาแล้วจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรไทยค่ะ22ตุลาคม16ตรงกับวันอาทิตย์นะคะเวลา10นาฬิกาครอบครัวการงานถ้าจะทำบุญทำอะไรดีคะ22ตุลาคม16ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะส่งเข้ามาใหม่ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุวีนานะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี33เวลา7นาฬิกานะคะดวงโดยรวมแล้วก็เรื่องงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดเกณฑ์งานเกณฑ์เงินเกณฑ์ความรักไม่ดีหมดเลยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจงานอาจจะไม่ถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปัญหานะครับการเงินเนี่ยรับซ้ายใจขวาของจริงและความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่เนี่ยต้องโอนอ่อนนะครับคนรักแข็งไม่ลงให้เราหลังวันเกิดก็ให้คุณถ้าสะดวกนะซื้อเป็นแก้วก็ได้แก้วที่มีลักษณะโปร่งใสนะถวายวัดสัก15ลูก15ใบนะครับท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ5946ก็พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำนะความสงบร่มเย็นอันนี้ใช้ได้ครับเอาละค่ะขอบพระคุณทุก SMS แล้วก็สายที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะ มีอีเมลนะคะฝากเข้ามาบอกว่าดูให้คุณแม่นะคะจากคุณเจริญศรีค่ะเกิดวันที่2ตุลาคมปี2490นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลา 18:15 นปีกุลค่ะถาม2เรื่องนะคะการเงินกับสุขภาพค่ะตอนนี้คุณแม่68เต็มย่าง69อลิเป็นกาลีจ้านะตอนนี้แม่มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆนะครับจนถึงตุลาปีหน้าเลยค่ะนะฉะนั้นก็ให้คุณแม่ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็ให้ทำในเรื่องของแสงสว่างนะซื้อทูบเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเยอะๆนะส่วนสุขภาพก็คงต้องดูพื้นดวงเป็นหลักนะครับก็เสาไม่ดีเสาไม่ถึงอะไรพวกภูมิแพ้นะครับทางเดินหายใจลำไส้ไขข้อนะรวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทดวงนี้เช็คอัพเป็นประจำดีอีกกลุ่มหนึ่งฮะระบบภายในของสตรีครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ทางช่องทางของอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะก็27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็จะน่าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็ต่อเนื่องนะครับทั้งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคาบเกี่ยวต้นเดือนธันวาคมครับจันทร์ที่23วันนี้ประกอบการมงคลได้นะครับเลิกล่างก็ดีทีเรียงหมอนไม่ได้มีปัจจัยรบนะครับทางกระโยกก็ไม่เสียช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่25วันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรแต่บางครั้งบางคนบอกจะสวมแหวนมั่นได้ไหมบางตำราก็บอกว่าพุธนี่คือโลเลมักจะไม่ให้เลิกสวมแหวนหรือแต่งงานนะครับหรือแม้กระทั่งบางตำราก็ไม่ควรจะออกรถด้วยอันนี้ก็สุดแท้แต่แหล่งที่มาที่ไปแต่เอาเป็นว่าโดยรวมวันที่25นี้ก็ทางกัลยโยเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็เป็นติถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนธันวาคมครับขมวดติดกันอยู่2วันอาทิตย์ที่6วันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนานะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นซึ่งถ้าใครอยู่ระหว่างการติดต่อทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีนะ
พราะช่วงเวลาที่ผมบอกว่าดีที่สุดในวันนั้นในส่วนของฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลเลิกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้โดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ครับดิถีกับเดือนตรงกันแรม12ค่ำเดือน12ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยและอัคคนิโรธตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการข้องแวะที่เหลือดำเนินการได้และวันนี้ก็ไม่ควรออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะจดแทบไม่ทันค่ะอาจารย์จดทุกวันแล้วก็ลืมกลับบ้านทุกวันครับจะขอเอาไปใช้บ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดดวง12ราศีก็หมดลงอีกแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้แพทย์และอาจารย์พรพศลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยพลาดแม้นักปราชญ์ก็ยังผิดพลาดได้แล้วมัวนั่งท้อแท้อยู่ทำไมเมื่อใครๆก็เคยพบประสบเจอครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ